้งานสวิชและคันควบคุมต่างๆสำหรับรถปลูกผักคูโบต้าเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานรถปลูกผักคูโบต้าโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษาการใช้งานคำนึงถึงคำเตือนข้อควรระวังความปลอดภัยต่างๆทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องการใช้งานสวิชต่างๆสำหรับรถปลูกผักคูโบต้าสวิชเครื่องยนต์ใช้สำหรับเตรียมสตาร์ทเครื่องยนต์และดับเครื่องยนต์ก่อนทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้บิดสวิชไปที่ตำแหน่งเปิดเครื่องยนต์จึงจะสามารถสตาร์ทติดได้เมื่อต้องการดับเครื่องยนต์ให้บิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่งปิดสวิตช์การปลูกโดยไม่ใช้ต้นกล้าใช้ทดสอบการปลูกโดยขณะที่ตัวรถปลูกผักอยู่กับที่เมื่อต้องการทดสอบการทำงานโดยไม่มีต้นกล้าให้สตาร์ทเครื่องยนต์และบิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่งเปิดและผักคันคลัชหลักไปที่ตำแหน่งเปิดจุดถ้วยปลูกจะทำงานเมื่อต้องการหยุดทดสอบการทำงานให้บิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่งปิดชุดปลูกจะหยุดการทำงานปุ่มหมุนปรับระยะห่างต้นใช้ปุ่มหมุนทั้งสองนี้เพื่อปรับระยะห่างต้นกล้าโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกปรับระยะห่างได้ตามสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่กับตัวรถระยะ A ระยะห่างน้อยระยะ B ระยะห่างกลางระยะ C ระยะห่างมากสวิตช์ดับเครื่องฉุกเฉินกรณีที่มีการใช้งานรถและไม่สามารถดับเครื่องยนต์ได้ผู้ใช้งานสามารถดับเครื่องยนต์ฉุกเฉินได้โดยกดที่สวิตช์ฉุกเฉินลงและเครื่องยนต์ก็จะดับโดยอัตโนมัติหากต้องการสตาร์ทใหม่อีกครั้งให้กดสวิตช์ลงและหมุนไปที่ตำแหน่งการทำงานจึงจะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อีกครั้งการใช้งานคันควบคุมต่างๆคันเกียร์ทำหน้าที่เปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนที่ของตัวรถมี4ตำแหน่งโดยก่อนทำการเข้าคันเกียร์ให้ปิดการทำงานคันคลัชหลักเสมอเมื่อเดินหน้าให้ผลักคันเกียร์ขึ้นไปที่ตำแหน่งเดินทางเมื่อต้องเริ่มงานให้ผลักคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งทำงานเมื่อต้องการถอยหลังให้ผลักคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งถอยหลังเมื่อต้องการหยุดรถให้ผลักคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์ว่างคลัชหลักใช้เพื่อหยุดรถหรือเปิดการทำงานให้สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อผลักคันคลัชหลักไปที่ตำแหน่งเปิดรถและอุปกรณ์ต่างๆจะทำงานและเคลื่อนที่เมื่อต้องการหยุดการทำงานให้ผลักคันคลัชหลักไปที่ตำแหน่งปิดคันคลัชการปลูกทำหน้าที่เปิดปิดการทำงานและควบคุมการขึ้นลงของตัวรถดังนี้ยกคันควบคุมไปที่ตำแหน่งเปิดเพื่อวางตัวรถปลูกผักและเริ่มการปลูกโยกคันควบคุมไปที่ตำแหน่งปิดหรือยึดทางไว้เพื่อหยุดการทำงานชุดปลูกและสามารถเลือกระดับความสูงต่ำของรถปลูกผักได้ยกคันควบคุมไปในตำแหน่งยกขึ้นเพื่อยกตัวรถให้สูงขึ้นโยกคันควบคุมไปในตำแหน่งยกลงเพื่อวางตัวรถให้ต่ำลงในกรณีเดินทางให้โยกคันควบคุมไว้ในตำแหน่งยกขึ้นและเมื่อรถอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการให้โยกคันควบคุมไปที่ตำแหน่งยึดทางไว้เสมอคันเร่งใช้เมื่อต้องการเพิ่มหรือเบารอบเครื่องยนต์เมื่อต้องการเร่งรอบเครื่องยนต์ให้ดึงคันเร่งเข้าหาตัวรอบเครื่องยนต์ก็จะเร่งขึ้นเมื่อต้องการเบารอบเครื่องยนต์ให้ผลักคันเร่งออกรอบเครื่องยนต์ก็จะเบาลงคันคลัชบีบเลี้ยวซ้ายขวาใช้เพื่อควบคุมการเลี้ยวของตัวรถโดยก่อนทำการบีบเลี้ยวให้กดมือจับลงเพื่อยกล้อหน้าให้ลอยขึ้นเมื่อต้องการเลี้ยวซ้ายให้บีบคันบีบเลี้ยวไปด้านซ้าย
เมื่อต้องการเลี้ยวขวาให้บีบคันบีบเลี้ยวไปด้านขวาคันเหยียบคลัชซ้ายขวาใช้เพื่อควบคุมให้รถอยู่ในแนวทิศทางการปลูกโดยใช้เท้าเหยียบคันคลัชซ้ายหรือขวาโดยผู้ใช้งานจะต้องอยู่บนตัวรถเท่านั้นคันปรับความลึกในการปลูกใช้เพื่อปรับความลึกตื้นของต้นกล้าผักซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับได้10ระดับเมื่อต้องการให้ต้นกล้าผักลงตื้นให้ผลักคันควบคุมไปในตำแหน่งตื้นล้อระนาบจะอยู่ในตำแหน่งต่ำเมื่อต้องการให้ต้นกล้าผักลงลึกให้ผลักคันควบคุมไปในตำแหน่งลึกล้อระนาบจะอยู่ตำแหน่งยกสูงขึ้นโดยการปรับความลึกตื้นขึ้นอยู่กับสภาพของต้นกล้าและผักแต่ละชนิดคันควบคุมระนาบแบบแมนนวลใช้เพื่อปรับเอียงรถเมื่อเจอพื้นที่แปลงที่ไม่สม่ำเสมอกันโดยสามารถปรับได้ดังนี้ผลักคันควบคุมซ้ายรถก็จะเอียงไปทางซ้ายผลักคันควบคุมขวารถก็จะเอียงไปทางขวาเมื่อรถเอียงได้ตามองศาที่ต้องการให้ปล่อยคันควบคุมมาตรงกลางคันโชคในกรณีที่สตาร์ทเครื่องยนต์ติดยากให้ผลักคันโชคไปในตำแหน่งเปิดและทำการสตาร์ทเครื่องยนต์จะช่วยให้สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายขึ้นหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้วให้ผลักคันโชคไปในตำแหน่งปิดข้อสำคัญหากไม่ผลักคันโชคกลับไปในตำแหน่งปิดหลังจากเครื่องยนต์สตาร์ทติดจะทำให้น้ำมันท่วมหัวเทียนได้ผู้ใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆในคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยสามารถปรึกษาตัวแทนจำหน่ายคูโบต้าหรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนบริการ1747หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร02-029-1747